เบิกค่าชุดนักเรียนปี 2562 ได้เท่าไหร่หากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใส่ลุง Channel ด้วยนะคะเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนปี 2562กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัวโดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนด้วยตนเองและให้นำใบเสร็จรับเงินที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเงินสดนั้นมาเป็นหลักฐานแสดงกับสถานศึกษาค่ะโดยมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี4ฝ่ายอีกชั้นหนึ่งสำหรับเกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนตามรายหัวมีดังนี้ค่ะระดับอนุบาลคนละ300บาทต่อปีระดับประถมศึกษาคนละ360บาทต่อปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคนละ450บาทต่อปีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคนละ500บาทต่อปีระดับปวช.คนละ900บาทต่อปีค่ะทั้งนี้รายการเครื่องแบบนักเรียนที่กำหนดจะจัดสรรคือคนละ2ชุดต่อปีตามราคามาตรฐานคุณภาพซึ่งหากผู้ปกครองรายใดจะซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่มีราคาสูงกว่าก็ต้องรับภาระในราคาส่วนต่างเองค่ะและหากผู้ปกครองมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพออยู่แล้วก็สามารถนำเงินไปซื้อเข็มขัดรองเท้าถุงเท้าชุดกีฬาชุดลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีได้ค่ะนอกจากนี้ได้มีการกำหนดให้สำรวจผู้ปกครองที่ประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนโดยถือเป็นนโยบายที่ทุกสถานศึกษาต้องการรณรงค์ให้มีการเสียสละสำหรับผู้มีฐานะดีค่ะซึ่งสถานศึกษาจะได้มีหนังสือตอบขอบคุณและเชิดชูเกียรติผู้ปกครองที่แสดงความประสงค์สละสิทธิ์และจะมีการนำเงินกองทุนที่ได้จากการสละสิทธิ์นั้นไปช่วยเหลือสถานศึกษาที่ด้อยโอกาสต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะค่ะและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใส่ลุง Channel ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ